สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวกับดิฉันชัชไทประเทิงทินนะคะคุยกันสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงค่ะวันนี้มาชวนคุณผู้ฟังคุยกันเรื่องผลงานวรรณกรรมที่น่าสนใจเมื่อไม่นานมานี้ค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้ประกาศ45วรรณกรรมยอดเยี่ยมในยุคสมัยรัชกาลที่9ครอบคลุม5ประเภทค่ะทั้งนวนิยายเรื่องสั้นกวีนิพนธ์สารคดีและวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งใช้เวลาในการคัดเลือกอยู่นานพอสมควรนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างโดดเด่นมีคุณค่าน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.รื่นฤทัยสัจพันธ์ค่ะประธานอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกวรรณกรรมประเภทนวนิยายสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะคุณชัชไทยสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะค่ะเรียนถามอาจารย์เรื่องของการคัดเลือกวรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่9มีแนวคิดเป็นมาอย่างไรคะก็มีความเป็นมาตั้งแต่สมัยท่านรัฐมนตรีวีระนะคะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมมาค่ะตั้งแต่ปี2561ค่ะแล้วก็มีการตั้งกรรมการดำเนินงานขึ้นมาและมีการประชุมกันก็ตั้งคณะอนุกรรมการ5ชุดด้วยกันนะคะแล้วก็ทำงานต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงปลายปี62ก็ท่านรัฐมนตรีอิทธิพลคุณปลื้มท่านก็รับช่วงต่อความเป็นมายังไงเราคัดเลือกอะไรเพราะว่าตอนช่วงนี้ก็คือหนังสือที่พิมพ์ออกมาเผยแพร่ก็เสร็จแล้วพอดีนะคะที่เราจะแจกไปตามห้องสมุดหน่วยงานต่างๆนะคะทำโดยทั้งให้กับเจ้าของที่เป็นเจ้าของผลงานที่เราคัดเลือกของท่านขึ้นมาเพื่อยกย่องด้วยค่ะค่ะเห็นว่ามีธีมด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ว่าเป็นวรรณกรรมที่มีแนวคิดตามศาสตร์พระราชาอันนี้ใช่ค่ะเป็นเพราะว่าหลังจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตกระทรวงก็คงคิดนะคะก่อนหน้ามาถึงเราซึ่งเป็นอนุกรรมการทำงานเนี่ยว่าจะทำงานอะไรเรื่องของวรรณกรรมเนี่ยทำเรื่องศิลปะยอดเยี่ยมทุกแขนงอยู่แล้วนะคะสถาปัตย์จิตรกรรมอะไรต่างๆแต่พอเป็นวรรณกรรมเนี่ยมันมีเนื้อหามันมีเรื่องราวก็เลยกลายเป็นว่าสำหรับวรรณกรรมเนี่ยใช้ว่าเป็นเรื่องตามแนวคิดศาสตร์พระราชาจะให้ประชาชนได้รับรู้เรื่องเหล่านี้เนี่ยมากขึ้นนะคะผ่านงานวรรณกรรมค่ะทีนี้เนื่องจากวรรณกรรมของไทยเนี่ยจริงๆมีอยู่เยอะมากนะคะตรงนี้ทางคณะกรรมการมีการคัดเลือกอย่างไรมีการจัดประเภทอย่างไรพิจารณาจากอะไรบ้างคะด้วยการที่ว่าเรายึดตามแนวศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนี่ยนะคะท่านทรงครองราชสมบัติ70ปีฉะนั้นเราก็กำหนดตัว70เรื่องเนี่ยเป็นตัวกำหนดนะคะว่าเราจะคัดเลือกวรรณกรรมซึ่งจะแบ่งเป็น5ประเภทก็คือนวนิยายเรื่องสั้นกวีนิพนธ์สารคดีแล้วก็วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนนะคะทั้ง5ประเภทเนี่ยก็จะคัดออกมาเป็นวรรณกรรมดีเด่นเนี่ยทั้งหมดประเภทละ70เรื่อง7535ทั้งหมดก็คือ350เรื่องแล้วจากในแต่ละประเภทซึ่งมี70เรื่องเนี่ยก็จะคัดออกมาเป็นยอดก็คือเป็นวรรณกรรมยอดเยี่ยม9เรื่องก็เขาได้9นะคะการเป็นวรรณกรรมยอดเยี่ยมทั้งหมดเนี่ยก็คือ45เรื่องคือจาก5ประเภทละ9เรื่องค่ะค่ะการสรรหา350เรื่องนี้ได้มายังไงคะนี่คือทั้งหมดซึ่งอันเนี้ยเราเริ่มต้นก็คือเราใช้ฐานตั้งต้นจากหนังสือที่รวมรายชื่อวรรณกรรมซึ่งได้รับยกย่องจากหน่วยงานองค์กรสมาคมทั้งของรัฐทั้งของเอกชนเนี่ยซึ่งเขามีพิมพ์เป็นเล่มเผยแพร่มาก่อนหน้านี้แล้วก็มีหลายเล่มจากนั้นเราก็เติมเต็มด้วยหนังสือที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหนังสือที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆซึ่งคณะกรรมการแต่ละคณะเนี่ยก็จะสรรหามาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการแต่ละประเภทเนี่ยแต่ละคณะเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้สอนวรรณกรรมปัจจุบันนักวิชาการทางวรรณกรรมบรรณาธิการนักเขียนเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้ที่มีต้นทุนทางด้านเรื่องของวรรณกรรมแต่ละประเภทอยู่แล้วนะคะบางท่านก็เป็นถึงขนาดเป็นแชมป์แฟนทันแท้ทางโทรทัศน์ประเภทนวนิยายด้วยซ้ำไปนะคะส่วนมากก็จะอ่านกันอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเผื่อยังว่าคนนี้ไม่ได้อ่านเล่มนี้อยากจะอ่านซ้ำอีกสักคนหนึ่งเนี่ยก็หยิบยืมกันเพราะว่าแต่ละคนก็มีห้องสมุดที่มีหนังสือต่างๆเหล่านี้ของตัวเองอยู่ถ้าไม่มีฝ่ายเลขาก็จะไปหามาให้เราก็จะอ่านทวนกันอีกทีแล้วก็ค่อยมาเข้าที่ประชุมนะคะเราก็จะแบ่งเป็นช่วงทศวรรษ10 ปี 10 ปีเพื่อจะคัดเลือกแต่ละช่วงเนี่ยให้ไม่ตกหล่นไปไม่ให้บางช่วงเกินมากเกินไปแต่ว่ายืดหยุ่นได้นะคะในการที่เริ่มต้นดูเนี่ยเราดูให้ครอบคลุมทั่วทั้งหมดนะคะแต่ว่าบางประเภทเขาก็อาจจะแบ่งอีกแบบนึงอย่างเช่นของเยาวชนเนี่ยเขามีการแบ่งประเภทตามอายุของผู้เขียนด้วยเพราะว่าของเยาวชนมันมีทั้งเด็กเล็กเด็กโตเยาวชนใช่ไหมคะแล้วก็มีทั้งประเภทที่เป็นนวนิยายเป็นเรื่องสั้นเป็นกวีนิพนธ์เป็นสารคดีเป็นนิทานภาพอะไรเงี้ยเขาก็ต้องดูให้คลุมทั้งหมดทุกประเภททุกระดับอายุอะไรเงี้ยค่ะแบ่งช่วงเวลาเขาก็แบ่งตามเกณฑ์วิชาการของเขานะมันก็มีเกณฑ์ปริย่อยอะไรต่างไปแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเราก็จะคัดเลือกงานที่คิดว่าเข้าข่ายให้ได้มากที่สุดซึ่งตอนแรกมันก็ต้องเกิน70เล่มใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็ต้องมาคัดให้เหลือ70เล่มนะคะแล้วจาก70เรื่องก็มาคัดอีกทีนึงว่าใน70เรื่องเนี่ยที่เป็นยอดเยี่ยมนะคะ9เรื่องเนี่ยคืออะไร
ไปนะคะแต่ละประเภทแต่ละกลุ่มก็คัดกันมานะคะซึ่งในบางทีเนี่ยอันที่ได้ยอดเยี่ยมของประเภทหนึ่งก็อาจจะไปได้ยอดเยี่ยมอีกประเภทหนึ่งด้วยนะคะไม่ใช่เล่มเดียวกันนะคะหมายความว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องไผ่แดงของจันทร์คฤหัสได้ยอดเยี่ยมของนวนิยายนะคะเป็น1ใน9แต่ในขณะเดียวกันในประเภทของเรื่องสั้นเขาก็เลือกรวมเรื่องสั้นของคฤหัสถ์ปราโมชเป็นยอดเยี่ยมของเขาอีกเหมือนกันก็แปลว่าจันทร์คฤหัสถ์ได้ทั้งนวนิยายได้ทั้งเรื่องสั้นนะคะคุณวินเรวารินได้ด้านนวนิยายเนี่ยก็เรื่องบางกระโพงได้เป็น1ใน9ที่ยอดเยี่ยมในขณะเดียวกันแผนกเรื่องสั้นเขาก็เลือกสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนเป็น1ในยอดเยี่ยมของเขาเหมือนกันคุณวินก็เลยได้ยอดเยี่ยม2ประเภทอาจารย์คฤหัสถ์ก็เหมือนกันนะคะแต่ถ้าดีเด่นเนี่ยมันจะมีซ้ำกันได้มากอาจจะไปซ้ำในประเภทเดียวกันหรือซ้ำต่างประเภทกันก็ได้อย่างขออาจารย์คฤหัสถ์ที่ว่าได้ไผ่แดงแล้วเนี่ยสี่แผ่นดินซึ่งเป็นเรื่องดังก็ได้ด้วยแต่ว่าไม่ได้ยอดเยี่ยมนะคะได้เป็นดีเด่นนะคะหรือว่าของคุณกฤษณาบุษบกใบไม้ได้เป็นยอดเยี่ยมแต่ว่าเรื่องน้ำเล่นไฟเนี่ยได้เป็นดีเด่นอย่างเงี้ยนะคะแต่ของคุณชมัยพรเนี่ยได้3เล่มเลยจากทั้งเรื่องสั้นจากทั้งวรรณกรรมเยาวชนจากทั้งนวนิยายอย่างเงี้ยค่ะคือพอเข้าที่ประชุมใหญ่ถึงได้เห็นว่าโอ้กับบางคนเนี่ยเหมือนกับใจตรงกันว่างานของคนนี้เขามีดีทั้งหลายประเภทเนี่ยนะคะก็ได้รางวัลไปนะคะอาจารย์คะเกณฑ์การพิจารณาจากจำนวนหลายร้อยเรื่องจนถึง45เล่มเนี่ยเราดูอะไรบ้างเหรอคะเนี่ยมีเกณฑ์ใหญ่คือ2เกณฑ์เลยนะคะเกณฑ์อันแรกก็คือจะต้องแสดงแนวคิดศาสตร์พระราชาไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมที่แต่งขึ้นก่อนหรือหลังที่จะเกิดแนวคิดศาสตร์พระราชาแล้วคำว่าแนวคิดศาสตร์พระราชาเนี่ยมันเพิ่งเกิดมาเมื่อประมาณสัก10ปีนี่เองใช่ไหมคะไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ทรงครองราชปี2459นะคะ89นะคะแต่ว่ามันมีวรรณกรรมที่แสดงแนวคิดทำนองที่เรามาสรุปทีหลังว่าเป็นศาสตร์พระราชาเนี่ยอยู่นะคะทีนี้ถึงจะแสดงแนวคิดยังไงก็ตามเนี่ยจะต้องไม่เป็นงานที่แสดงแนวคิดหรือว่าสั่งสอนหรือว่าชี้นำอย่างตรงไปตรงมาหรือว่าเอาไปใช้เป็นส่วนประกอบของเรื่องโดยที่ว่าไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งในเรื่องของแนวคิดศาสตร์พระราชาอย่างแท้จริงเพียงแต่เอาไปเป็นส่วนประกอบอย่างนั้นเราก็ถือว่ายังไม่คัดเลือกมายกย่องว่าเป็นดีเด่นหรือเป็นยอดเยี่ยมนะคะเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าศาสตร์พระราชาเนี่ยเป็นหลักการทรงงานของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ใช่ไหมคะซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่พระองค์เนี่ยได้รับจากการที่มีพระราชประสบการณ์ในการเสด็จไปช่วยประชาชนเนี่ยทั่วท้องแผ่นดินไทยเลยทีเดียวแล้วก็จากความที่ท่านเข้าพระทัยในวัฒนธรรมไทยเข้าพระทัยในภูมิปัญญาของคนไทยแล้วก็เข้าพระทัยในเรื่องปรัชญาความคิดทางพุทธศาสนานะคะรวมทั้งเข้าพระทัยในเรื่องสถานการณ์ของบ้านเมืองแล้วก็สถานการณ์ของโลกด้วยฉะนั้นเนี่ยศาสตร์พระราชาเนี่ยเราจะถือว่าเป็นศาสตร์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นศาสตร์แห่งการครองตนที่ทำให้คนไทยเนี่ยพึ่งพาตัวเองมีคุณภาพชีวิตพอเพียงพอประมาณเอื้อเฟื้อไม่เบียดเบียนทั้งคนแล้วก็ธรรมชาติแล้วก็แบ่งปันอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติแล้วก็มีความสุขนะคะคือเราทำความเข้าใจว่าศาสตร์พระราชาคืออะไรเพื่อเราจะใช้มาเป็นเกณฑ์ในการที่เราจะไปพิจารณาหนังสือที่เราเลือกมาอันนี้เป็นเกณฑ์ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าจะต้องเป็นงานที่มีคุณค่าทางวรรณศิลป์ทั้งกระบวนการแต่งทั้งในเรื่องของสารความคิดทั้งในเรื่องของสารทางอารมณ์ทั้งในเรื่องของกุชีนำเสนอแล้วก็มีผลกระทบทางต่อวรรณกรรมแล้วก็ต่อสังคมไทยด้วยนะคะฉะนั้นอันนี้ก็คือทำให้เรากรอง350เรื่องเนี่ยมาจากหนังสือที่เป็นพันๆเรื่องที่มีอยู่ได้นะคะค่ะฟังอาจารย์เล่ามาถึงตรงนี้แล้วนะคะอยากจะให้อาจารย์ยกตัวอย่างวรรณกรรมยอดเยี่ยมนะคะในแต่ละประเภทว่ามีอะไรบ้างค่ะอย่างเช่นประเภทนวนิยายนะคะซึ่งมี9เรื่องก็ขอยกตัวอย่างเรื่องทุ่งมหาราชของคุณมาลัยชูพินิจนะคะค่ะอันนี้ท่านก็เขียนแล้วก็พิมพ์ปีครั้งแรกเนี่ย2497อันนี้ก่อนมีคำว่าศาสตร์พระราชาจะเป็นเรื่องของชุมชนชาวบ้านที่จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งชุมชนเหล่านี้เนี่ยจะยืนหยัดปกป้องต่อสู้รักษาป่าชุมชนของตัวเองแล้วก็สร้างชุมชนให้เข้มแข็งนะคะแล้วก็มีวิถีชีวิตแบบที่ยึดมั่นในเรื่องของการอยู่อย่างพอมีพอกินรักป่ารักแผ่นดินแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันพยายามจะสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของตัวเองเนี่ยให้ดำรงคงอยู่เพื่อพิสูจน์คนรุ่นหลังนะคะ อันนี้ก็เป็นในเรื่องของการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งแล้วก็รักแผ่นดินของตัวเองเนี่ยซึ่งมันก็ตรงกับแนวคิดของพระองค์ท่านอะใช่ไหมคะที่จะอยากให้ความเข้มแข็งนั้นอยู่ที่ชุมชนชุมชนจะต้องดูแลตัวเองได้เลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เรายกขึ้นมาเป็น เรื่องที่เรียกว่ายอดเยี่ยมนะคะ เรื่องอื่นๆก็ยังมีอีกนะคะอย่างเช่นลูกอีสานของคุณคำพูนหรืออะไรนะคะแต่เวลาที่มีน้อยก็ขอยกเพียงแค่ประเภทละหนึ่งเรื่องนะคะได้ค่ะ
แผ่นนี้กลุ่มเรื่องสั้นนะคะเรื่องสั้นก็ขอยกตัวอย่างเรื่องฟ้าบอกกั้นของเราคำหอมหรือคุณคำสิงสีนอกนะคะซึ่งเป็นศิลปินสาขาอย่างชาติสาขาวรรณศิลป์เนี่ยนะคะเรื่องนี้แต่งปี2501ก็ก่อนยุคสาธารณรัฐไทยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของชาวไร่ชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติในยุคสมัย2500ก็คือยุคสมัยจอมพลสฤษดิ์นู่นนะคะแล้วก็เริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติแต่ในตอนยุคแรกที่เรามีแผนอย่างเงี้ยเราไม่ได้นึกถึงการพัฒนาสังคมไปด้วยคำว่าสังคมที่มาเติมต่อท้ายที่หลังเมื่อได้รับบทเรียนแล้วว่าถ้าเรามุ่งเน้นเป็นอย่างเงี้ยพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียวใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆมาอย่างเดียวเนี่ยแต่ไม่ได้คิดถึงมนุษย์ไม่ได้คิดถึงสังคมเนี่ยมันก็จะทำให้ประเทศไม่รอดนะคะนั่นในเรื่องนี้เนี่ยนักเขียนก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องการที่ว่ารัฐเนี่ยก็เอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมาใช้แต่ว่าไม่ได้ทำความเข้าใจไม่ได้ทำให้ชาวบ้านได้รับรู้ว่ามันคืออะไรอันนี้ก็จะทำให้เรานึกถึงเพลงผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมนะคะนะคะรัฐพูดอย่างนึงแต่ประชาชนไม่เข้าใจว่าคืออะไรเนี่ยลักษณะที่เป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยเหมือนกับว่าถูกรัฐเอาเปรียบก็สูญเสียที่ดินนะคะสูญเสียแม้กระทั่งตัวตนความเป็นมนุษย์ของตัวเองเนี่ยงานเรื่องนี้เป็นชุดเรื่องสั้นที่อาจจะเรียกว่ามันเป็นภาพลบนะคะแต่ว่ามันเป็นการใช้ภาพลบเนี่ยเพื่อมาเตือนใจสังคมเนี่ยให้เราคิดวางแผนการพัฒนาที่ถูกต้องนะคะมันถึงจะทำให้ประเทศรอดปลอดภัยแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยมีความสุขอย่างยั่งยืนจริงๆนะคะไม่ได้มุ่งตะลุยเอาไปแต่ว่าคิดว่าจะให้ก้าวหน้าทันสมัยแต่ว่าคนของเรายังตามไม่ทันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องหนึ่งท่านี้ด้านกวีนิพนธ์นะคะก็ขอยกตัวอย่างขอฟ้ากริดทองของคุณอิเทนีนะคะอันนี้ท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์เหมือนกันเขียนเมื่อปี2499นะคะเป็นหนังสือรวมกวีนิพนธ์นะหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดถึงวิพากษ์วิจารณ์สังคมในแง่มุมที่เลวร้ายต่างๆเพราะช่วงนั้นเราก็มีสงครามเวียดนามนะคะสงครามเกาหลีอะไรตรงเนี้ยเรามีเรื่องของการเอาเปรียบการเหลื่อมล้ำนะคะการไม่เคารพสิทธิของมนุษยชนอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าก็เป็นหนังสือที่ให้ความหวังว่าเราจะมีสังคมที่ดีกว่านี้ถ้าหากว่าเราศรัทธาในเรื่องของความดีงามถ้าหากว่าเราจะปลุกใจขึ้นมาให้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยอดทนสู้กับชีวิตเพื่อที่ว่าเราจะทำเพื่อกลุ่มคนอื่นนะคะแล้วก็รักษาคุณธรรมของสังคมเอาไว้ด้วยอันนี้ก็เป็นงานที่สะท้อนสังคมในช่วงยุคนั้นที่มันก็จะมีเรื่องของความไม่เป็นธรรมมากมายเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก็ยังให้ความหวังว่าทุกอย่างมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็จากตัวของประชาชนเองนะคะค่ะประเภทที่4ค่ะประเภทสารคดีวรรณกรรมค่ะค่ะหนังสือขบวนการแก้จนค่ะของคุณประยูรจันยาวงนะคะอันนี้พิมพ์ปี2519ดูเหมือนจะพิมพ์แบบใหม่ๆล่าสุดแต่คุณประยูรเขียนมานานแล้วนะคะแล้วก็มาทำเป็นเล่มเล็กๆประมาณ8เล่มได้ก็คือเป็นแก้จนในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะนั่นเป็นหนังสือที่นำเสนอวิธีการแก้ความยากจนเนี่ยนะคะด้วยการที่ว่าอย่างเช่นบางเล่มก็เขียนว่ากินเพื่ออยู่นะคะก็คือเน้นว่าเราจะไม่ได้กินแบบอะไรบริโภคเหมือนในยุคบริโภคนิยมนะคะกินเพื่ออยู่เพื่อพอมีพอกินเท่านั้นเองนะคะหรือว่าทำของขายก็แนะกลวิธีจะทำอะไรได้ปลูกต้นไม้หรือเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อยู่อย่างไทยนะคะทำยังไงถนอมอาหารยังไงอะไรเงี้ยนั่นทั้งหมดเนี่ยในชุดที่เป็นกระบวนการแก้จนที่เขียนอย่างง่ายๆลงหนังสือพิมพ์มีการ์ตูนประกอบอะไรเงี้ยนะคะเป็นคอลัมน์เล็กๆเนี่ยก็ให้ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาแบบชาวบ้านนะคะเป็นเรื่องที่ใครก็ทำได้ไม่ต้องใช้เทคนิคกลวิธีอะไรเลยนะคะแล้วมันก็ทำให้เรารู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของไทยแต่ดั้งเดิมเนี่ยว่าเป็นมาอย่างไรนะคะนั่นหนังสือเล่มนี้เนี่ยคิดว่ามันสามารถจะช่วยแก้ปัญหาคนจนได้จริงถ้าเผื่อว่าเราเนี่ยต้องพึ่งตัวเองเราต้องอดทนแล้วก็มีวินัยแล้วก็ใจสู้แล้วก็จะมีคำทางจะเขียนลงหนังสือพิมพ์เนี่ยจะมีจดหมายจากผู้คนต่างๆที่มาถึงคุณประยูรว่าเนี่ยเอาเนี่ยวิธีของคุณประยูรเนี่ยไปใช้ในการทำสมมติว่าทำอาหารขายอะไรเนี่ยก็ประสบความสำเร็จนะไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินเข้าเลี้ยงตัวเองได้ถึงแม้จะไม่ร่ำรวยก็ตามอะไรเงี้ยนะคะทั้งสิ่งที่นำเสนอไปเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อสังคมได้อย่างเป็นจริงนะคะอันนี้ก็เป็นหนังสือที่ยังอ่านได้อยู่เสมอนะคะเพราะถึงปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจจะเติบโตไปยังไงคนก็ยังยากจนอยู่ก็มีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะคะค่ะทีนี้ประเภทสุดท้ายก็คือหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนนะคะมีหนังสือบึงหญ้าป่าใหญ่นะคะของคุณเทพสิริสุขโสภาอันนี้ก็พิมพ์ปี2522นะคะเป็นหนังสือที่เขียนถึงเด็กๆนะคะตัวละครเนี่ยเป็นเด็กที่อยู่ในแวดวงของธรรมชาติซึ่งยังสวยสดงดงามไม่เหมือนกับในยุคสมัยหลังๆนะคะเด็กก็มีความผูกพันกับธรรมชาตินะคะแล้วก็อยู่อย่างเป็นการสะท้อนว่าใช้วิถีชีวิตที่กลมกลืนกันกับธรรมชาติเนี่ยได้อย่างสมดุลนะคะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่ง
ของหนังสือเล่มนี้ก็คือใช้ภาษาที่เราต้องเรียกเป็นภาษาที่สวยมากนะคะเวลาที่จะบรรยายถึงธรรมชาติต้นอ่อนของต้นไม้ที่มันแทงดินโผล่ขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นแตกใบออกมาต่างเนี่ยคือเรามองเห็นภาพทุกๆจุดเวลาที่บรรยายค่ะอันนี้เป็นหนังสือที่จะเด็กอ่านหรือว่าผู้ใหญ่อ่านก็นอกจากในเรื่องของเนื้อหาที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความสุขเป็นความแช่มชื่นเป็นสิ่งที่เราโหยหาอยากจะมีนะคะในขณะที่เราจะไปหาธรรมชาติอะไรที่แวดล้อมแล้วก็มีความสุขอย่างนั้นก็คงจะยากนะคะแล้วก็ยังได้ดื่มด่ำกับภาษาที่สวยงามด้วยหนังสือนี้ก็แปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษาซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถถอดได้ความงามเสน่ห์ของภาษาไทยได้อย่างนี้ไหมนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในร้อยเล่มของหนังสือที่ได้รับยกย่องว่าเป็นหนังสือที่เด็กและเยาวชนควรอ่านอันนี้เป็นโครงการวิจัยของสกว.นะคะก็ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในร้อยเล่มด้วยแล้วก็เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะคะในหลายๆเล่มที่เลือกมาเนี่ยก็เป็นจำนวนมากที่ได้รับการแปลนะคะได้รับการยกย่องจากองค์กรนั้นองค์กรนี้เป็นหนึ่งในร้อยเล่มที่ควรอ่านหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็รวมทั้งเป็นหนังสืออ่านนอกเวลานะคะก็มีหลายเล่มนะคะนั้นทุกเล่มที่ได้บอกมาเนี่ยได้ผ่านการอภิปรายการพูดคุยกันในที่ประชุมนะคะจนกระทั่งเห็นชอบกันเรียกว่าเป็นเอกฉันท์นะคะจึงได้ประกาศออกมาว่าอันนี้เป็นวรรณกรรมที่ดีเด่นแล้วก็ยกย่องเป็นวรรณกรรมยอดเยี่ยมประเภทละ9เรื่องเนี่ยค่ะค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะนี่เป็นเพียงแค่5จาก45เท่านั้นนะคะที่เรามีเวลามาเล่าให้ฟังกันและอย่างผลงานวรรณกรรมที่ได้รับเลือกมา45เรื่องตรงนี้จะมีการขยายผลต่อไปอย่างไรคะที่ได้ฟังวันนั้นที่ท่านรัฐมนตรีพูดนะคะการขยายผลเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือว่าจะพยายามที่จะประสานงานกันกับกระทรวงศึกษาธิการนะคะว่าหนังสือหลายๆเล่มในนี้ที่ยังไม่ได้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาเนี่ยนะคะโดยเฉพาะหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนมันน่าจะเข้าไปบรรจุเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาไหมนะคะหรือในระดับอุดมศึกษาหากจะต้องมีการเรียนอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็จะนำเสนอหรือว่าเขาก็จะมีแนวในการคัดเลือกเพื่อเอาไปเป็นใช้เป็นหนังสือที่ประกอบกับการเรียนวิชาวรรณกรรมปัจจุบันวิชาวรรณกรรมวิจารณ์อะไรต่างได้ฉะนั้นในตอนนี้ครูบาอาจารย์ที่สอนวรรณกรรมอยากได้หนังสือเล่มนี้มากนะคะเพราะเขาจะได้รายชื่อจากนี้ไปก็เท่ากับว่ามีคนกรองให้แล้วคัดให้แล้วเขาก็อาจจะไปนำเสนอว่าอันนี้เทอมนี้ให้อ่านหนังสือเล่มนี้เพราะว่าอย่างมหาวิทยาลัยบางที่เช่นธรรมศาสตร์เนี่ยเขาจะมีกำหนดหนังสือ1เล่มให้ทุกชั้นปีอ่านหมดเลยอันนี้เพื่อว่าอย่างน้อยที่สุดเข้ามาเรียน4ปีเนี่ยต้องรู้จักวรรณกรรมเล่มนี้แหละนะคะแต่จะไปอ่านเพิ่มจากเล่มนี้เป็นอีก10เล่ม20เล่มอันนั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแล้วนะคะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ก็จะมีประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็อย่างนึงคือหนังสือบางเล่มเนี่ยอย่างเช่นเรื่องแม่โพศพเนี่ยนะคะของหม่อมหลวงเติบชุมสายซึ่งเรารู้จักท่านในฐานะคนที่ทำอาหารได้เก่งยอดเยี่ยมนะคะท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านเขียนสารคดีเป็นสำหรับคนอ่านทั่วไปสำหรับเด็กนะคะเป็นเรื่องของแม่โพศพคือเรื่องข้าวท่านจะเล่าถึงตำนานเรื่องต่างๆจนกระทั่งมากลายเป็นอาหารเนี่ยแล้วก็เล่าอย่างง่ายๆนะหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเก่าแก่มากปกเป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะถ้ามีสำนักพิมพ์ไหนจะมาพิมพ์เพิ่มใหม่ขึ้นเนี่ยนะคะหรือกระทรวงศึกษาจะพิมพ์แล้วให้เด็กอ่านจะได้ประโยชน์มากว่าเราเนี่ยจะต้องเห็นความสำคัญของข้าวที่เรากินเข้าไปยังไงเราไม่ได้มองแต่ว่าประโยชน์มีวิตามินแล้วนะแต่กว่าที่จะแปลจากรวงมาเป็นตัวข้าวสารเนี่ยมันผ่านกระบวนการเยอะแยะแล้วมันก็มีความเชื่อมีตำนานมีอะไรที่ทำให้เราเห็นว่าทำไมคนสมัยก่อนเนี่ยเขาทานข้าวเสร็จแล้วก็ต้องไหว้ใช่ไหมคะเด็กสมัยใหม่งงทำไมต้องไหว้ได้ล่ะอย่างเงี้ยนะคะก็คือการไหว้เพื่อรำลึกถึงพระคุณของทั้งที่เป็นเทวดาที่คุ้มครองข้าวให้อุดมสมบูรณ์ให้เรากินได้พื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่ทำให้ข้าวนั้นเนี่ยแตกรวงรวมทั้งชาวนาที่เก็บเกี่ยวข้าวมาให้เรากินอย่างเงี้ยนะคะมันปลูกฝังเรื่องความกตัญญูมันปลูกฝังให้เรารู้ว่าประเทศของเราเนี่ยเป็นประเทศกสิกรรมนะคะเราคงจะไม่สามารถก้าวหน้าไปในเชิงอุตสาหกรรมได้เท่ากับประเทศตะวันตกอ่ะทำไงเราจะรักษาความเป็นเกษตรกรรมของเราเนี่ยไว้ได้ดังนั้นคิดว่าถ้าเราต่อยอดแบบนี้นะเราชี้เห็นว่าหนังสือเราเนี่ยมันมีจุดดียังไงเนี่ยนะคะอันนี้ก็ต้องพึ่งนักวิชาการนักวิจารณ์อะไรเงี้ยที่ช่วยกันพูดนะคะมันก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้มีหนังสือที่ดีๆอ่านนะคะวันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการคัดเลือกวรรณกรรมยอดเยี่ยม45เรื่องนะคะในสมัยรัชกาลที่9ต้องขอขอบพระคุณค่ะศาสตราจารย์ดร.เรื่องรุทัยสัจพันธ์นะคะที่มาเล่าเรื่องราวดีๆให้เราฟังในวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณฟังคะน่าเสียดายนะคะที่เราไม่สามารถที่จะเล่าวรรณกรรมยอดเยี่ยมทั้ง45เรื่องได้หมดแต่ละเรื่องค่ะล้วนมีคุณค่าและมีความงามทางวรรณศิลป์ซึ่งก็จะช่วยให้เราซึมซับและเข้าใจงานวรรณกรรมได้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการอ่านอีกด้วยค่ะหมดเวลาของสบายๆหลังข่าววันนี้ลงแล้ว